สวัสดีครับก็คลิปนี้เนี่ยผมอยากจะมาเล่าประสบการณ์ลูกคลอดก่อนกำหนดนะฮะจริงๆต้องบอกว่าคลิปนี้จะพูดแบบแนวเล่าเรื่องไม่มีสคริปต์เนาะอยากจะเล่าก็เล่าขึ้นมาก็ปัจจุบันเนี่ยลูกผมอายุได้2เดือนแล้วนะผมก็เป็นเพศหญิงนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลูกผมเนี่ยคลอดก่อนกำหนดตั้ง1เดือนนะครับผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นบทเรียนที่ว่าผมไม่ทันตั้งตัวเลยนะฮะคือผมเป็นคนแนวชิวๆอ่ะจริงๆที่ผ่านมาการทำงานของผมก็เป็นแนวชิวๆอ่ะเรียกว่าถ้าไฟไม่ลนก้นผมก็ไม่ค่อยจะทำงานทำอะไรเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ไม่ใช่คนที่ชอบเตรียมตัวอะไรด้วยแต่ว่าคือตามกำหนดอ่ะคุณหมอก็บอกว่ามันก็น่าจะอีกเดือนนึงอ่ะอีกประมาณเดือนนึงเลยนะประมาณแบบปลายเดือนถึงจะคลอดแต่ว่าวันนั้นก็แบบวันนั้นก็ปกติทำชีวิตปกติไม่รู้อีกทีภรรยาต้องรีบไปโรงพยาบาลตอนตีสองแล้วอ่ะแล้วก็คลอดวันนั้นเลยคลอดวันต่อมาวันรุ่งขึ้นเลยคือแบบเตรียมตัวไม่ทันครับผมคือก่อนหน้าเนี่ยก็ไปโรงเรียนการเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยการป้อนนมลูกลงระเบียนไปที่พยาไทยสุดท้ายลูกก็คลอดออกมาก่อนสุดท้ายก็ไม่ได้ไปเรียนนะฮะประมาณว่าฝึกเลี้ยงลูกกันหน้างานเลยคือมันไม่เหมือนที่แบบว่าเราไม่เตรียมตัวเราไม่ทันได้เตรียมตัวอะไรเลยอ่ะของใช้ของอะไรอ่ะแทบไม่ได้ซื้อเลยนะครับผมเพราะคิดว่ามีเวลาตั้งเดือนหนึ่งจะรีบซื้อทำไมข้อเด็กก็ไม่ได้ซื้อขวดนมไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าเด็กไม่ได้ซื้อแต่ว่าก็คือก่อนหน้าเนี้ยได้พวกผ้าอ้อมบ้างเสื้อผ้าเด็กบ้างจากเพื่อนๆนะฮะเขาเรียกว่าอะไรซื้อรับขวัญผมไม่เข้าใจความหมายกันแต่ว่าเพื่อนๆอ่ะคือซื้อทิ้งให้ก่อนหน้านี้แล้วเป็นเสื้อผ้าเด็กของใช้เด็กนะฮะคือต้องใช้ของพวกนั้นมาเตรียมไว้ก่อนแบบเรียกว่าอะไรเอามาใช้ก่อนคือคลอดเด็กอะไรพวกเนี้ยไม่ได้ซื้อไม่ได้เตรียมตัวไว้เลยอ่ะพอหลังจากก็ภรรยาคลอดที่เซนต์หลุยส์นะฮะก็หลังจากคลอดปุ๊บคลอดตอนเช้าก็ประมาณตอนบ่ายตอนเย็นอ่ะก็ได้ปรึกษาพ่อแม่พ่อตาแม่ยายก็รีบไปซื้อของใช้กันวันนั้นเลยอ่ะคือมันฉุกหุกสุดๆเลยอ่ะฮะเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวไงชิวไงก็แบบจำซื้อแล้วนะตอนนั้นก็แบบกดไม่ใช่กดก็คือรีบกดซื้อเสื้อผ้าในช้อปปีหรืออะไรเงี้ยซื้อถุงมือรีบไปซื้อนมผงคือจริงๆก็ไม่ต้องมันเด็กกินนมแม่ใช่ไหมแต่ว่าซื้อนมผงเตรียมไว้เหมือนกันก็แบบซื้อคล้องเด็กวันนั้นเลยซื้อคาซีทวันนั้นเลยคือแบบทุกอย่างมันชุลมุนมากเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนก็เป็นบทเรียนคิดว่าไม่แน่ใจว่าจะมีลูกคนที่2หรือเปล่าแต่ว่าอย่าให้พ่อแม่มือใหม่ฟังนะฮะมีอะไรก็เตรียมไว้ก่อนเลยซื้อไว้ก่อนเลยพอรู้ว่าตัวเองท้องปุ๊บซื้อจะเตรียมไว้ก่อนนั้นเลยก็ได้เพราะว่าพอลูกคลอดออกมาจริงๆนะทุกอย่างมันวุ่นวายที่สุดเลยจริงๆตอนอยู่โรงพยาบาลอะไรที่สบายที่สุดละพอเด็กร้องส่งคืนก็เรียกว่าอะไรส่งคืนแผนกเด็กเหรอผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าตอนอยู่โรงพยาบาลภรรยาผมอยู่โรงพยาบาล3วันมั้งชิลนะชิลก็พอเด็กร้องลูกร้องส่งคืนแต่ตอนนี้ก็เลี้ยงลูกทรหดมากทุกวันนี้นอนวันละ 2-3 ชั่วโมงเองมั้งแล้วก็ต้องไปทำงานตอนเช้าด้วยแล้วก็แบบมันผิดแผนหลายอย่างอะผมเพราะว่ามันเกิดจากการไม่ได้เตรียมตัวมันผมจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เป็นว่าทุกอย่างที่วางแผนไว้ก็ค่อนข้างผิดแผนเหมือนกันเพราะว่าแบบเขาออกมาเร็วอะออกมาเร็วเกินไปอ่ะเราวางแผนไม่ทันอ่ะประมาณนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมอยากเล่านะฮะคือเตรียมตัวไม่ทันนะฮะเพราะว่าเราชิลเกินแต่สุดท้ายเขาออกมาก่อนกำหนดตั้งเดือนนึงแต่ปัจจุบันก็ลูกเขาปลอดภัยดีครับไม่มีอะไรก็ถึงแรงดีครับผมที่ผมพูดซ้ำไปซ้ำมาเนาะก็แบบอยากเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะฮะเตรียมตัวไม่ทันนะฮะออกมาไวไป